วัสดีครับท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และผมศักดิ์ชัยชัชวงศ์ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไมโครกริดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งนับเป็นโครงการแห่งที่2ของประเทศไทยที่จะทำให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับนายเสกสรรเสริมพงษ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายธีรศักดิ์สิริโสภนากรรมการผู้จัดการบริษัท RSS 2016จำกัดได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริดอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่18มีนาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการไมโครกริดแห่งที่2ของไทยหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการแห่งแรกไปแล้วที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งนี้อำเภอเบตงจังหวัดยะลามีลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอแม่เสรียงไม่ว่าจะเป็นปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากปัญหาการล้มทับสายไฟฟ้าของต้นไม้ตามแนวสายส่งปัญหาดินสไลด์ในช่วงหน้าฝนรวมทั้งปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ PEA จึงได้ดำเนินโครงการไมโครกริดขึ้นเพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนการซื้อหรือผลิตไฟฟ้าลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายรวมถึงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยีสมาร์ทกริดโดยระบบจะควบคุมแหล่งจ่ายพลังงานที่มีอยู่ในพื้นที่อาทิโซลารูฟท็อปขนาด10กิโลวัตต์พลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือ VSPP ขนาด 7.5 เมกะวัตต์โรงไฟฟ้าเอกชนขนาด5เมกะวัตต์และโรงจักรดีเซลรวมประมาณ7เมกะวัตต์เป็นต้นหลักการของไมโครกริดก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับในระบบไฟฟ้าของเราเองเนี่ยระบบไมโครกริดเนี่ยมันจะเลี้ยงตัวเองได้นะทำเป็นตัดระบบข้างนอกออกซึ่งภาษาเขาเรียกว่าไอแลนดิ้งมันก็จะไอแลนดิ้งแล้วก็เอารีซอร์สต่างๆซอร์สต่างๆที่มันอยู่ในพื้นที่อย่างเช่นที่เบตงเนี่ยก็มีทั้งระบบเจเนเรเตอร์นะครับมีแบตเตอรี่นะครับมี VSPP ที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั้นถ้าระบบมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยตัวไมโครกริดคอนโทรลเลอร์เองก็จะตัดระบบข้างนอกออกนะครับแล้วก็เอาระบบผลิตที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยผลิตขึ้นมานะครับแล้วก็จ่ายไฟในพื้นที่ที่สำคัญในตัวเมืองเบตงนะครับก็จะทำให้ความมั่นคงของระบบดีขึ้นมากๆสำหรับงานจ้างเหมาพัฒนาระบบไมโครกริดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาในครั้งนี้จะมีการติดตั้งชุดควบคุมไมโครกริดและอาคารศูนย์ควบคุมไมโครกริดการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานชนิดลิเธียมไอออนขนาดใช้งานถึง4เมกะวัตต์การติดตั้งและปรับปรุงระบบป้องกันอุปกรณ์ตัดต่อในระบบจำหน่ายระบบสื่อสารแบบโครงข่ายใยแก้วนำแสงหรือไฟเบอร์ออปติกและการติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยมีระยะเวลาดำเนินการ540วันหรือจะสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปี2565การพัฒนาระบบไมโครกริดในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานอกจากจะเป็นการสร้างระบบไฟฟ้าที่มั่นคงเป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่แล้วยังเป็นการรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอนาคตในพื้นที่อำเภอเบตงของจังหวัดยะลาด้วยอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการใช้พลังงานทดแทนทำให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงและเป็นไปตามสโลแกนสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยของ PEA ด้วยครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PEA News สำหรับวันนี้ผมศักดิ์ชัยชัชวงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ